สวัสดีค่ะป้าแหม่มพาเข้าครัววันนี้นะคะนำเสนอเมนูลาบดักแด้ค่ะมีเครื่องปรุงดังต่อไปนี้นะคะดักแด้หอมและกระเทียมซอยหอมสดผักชีและยี่หร่าซอยค่ะมะนาวมะกรูดพริกซอยและพริกป่นน้ำปลาและน้ำตาลไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะลวกดักแด้ค่ะป้าแหม่มได้ดักแด้มาจากตลาดนะคะถุงละ40บาทล้างทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ลวกอีกนิดนึงค่ะถึงว่าสักครู่หนึ่งนะคะต้มดักแด้สักครู่หนึ่งค่ะป้าแหม่มพอแค่นี้นะคะตักขึ้นพักให้เย็นสักครู่หนึ่งค่ะปรุงกันค่ะลำดับแรกนะคะใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยมะนาวมะกรูดนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะถ้าเราใส่เครื่องปรุงในอัตราส่วนที่มากๆนะคะน้ำปรุงน้ำยำของเราก็จะเข้มข้นค่ะเข้มข้นและกลมกล่อมละลายน้ำตาลค่ะเติมพริกลงไปนะคะพริกสดค่ะพริกสดก่อนนะคะใส่พริกป่นลงไปอีกนิดนึงนะคะชิมรสค่ะอร่อยจังเลยหลังจากนั้นนะคะใส่หอมซอยกระเทียมซอยลงไปค่ะด้วยดักแด้ของเราค่ะคนเบาๆนะคะเดี๋ยวดักแด้จะเละจะแตกโอ้อร่อยมากเลยค่ะป้าแหม่มลืมนะคะสำคัญท่าลาบต้องใส่ข้าวคั่วค่ะใส่ข้าวคั่วนะคะถ้าไม่ใส่ข้าวคั่วก็เป็นยำค่ะตามด้วยหอมซอยผักชีแล้วก็ยี่หร่าค่ะคลุกเคล้าเบาๆเรียบร้อยแล้วค่ะขอป้าแหม่มจัดจานสักครู่นะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลาบดักแด้แสนอร่อยกินกับผักกาดนะคะป้าแหม่มชิมแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามป้าแหม่มด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ